การกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของครม.ที่ออกมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่ใช่ครับมาตรการนี้ทางด้านของรัฐบาลหลายๆคนเขาก็มองไปว่าตั้งเป้านะฮะที่จะคง GDP ให้ได้ 2.6 แต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีไตรมาสที่2เนี่ยเราอยู่ที่ 2.3 ไตรมาสที่3เราอยู่ที่ 2.4 ครับมาตรการนี้มันจะได้ผลไหมคุณหมอสุรพงศ์ครับผมหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาดูเนี่ยนะฮะมันมีทั้งมาตรการโครงการบ้านมีดาวมาตรการช่วยเหลือชาวนามาตรการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐานด้วยการอัดเม็ดเงินเข้าไปในกองทุนหมู่บ้านแล้วก็รวมไปถึงสินเชื่อธุรกิจต่างๆครับผมคือเราจะเริ่มจากตัวไหนดีคุณหมอสุรพงศ์คือจริงๆก็บอกว่ามาตรการเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยประกาศว่าเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับปีนี้ครับแต่ว่ามาตรการนี้ได้รับการยอมรับ approve เนี่ยก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วหรืออะไรอีกเดือนกว่าแต่จะกระตุ้นเศรษฐกิจปี2562ได้ไหมผมคิดว่า1เป็นไปไม่ได้แน่นอนเวลาไม่มากพออยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราไปดูไส้ในของมาตรการต่างๆเนี่ยทั้ง3กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็ดีเรื่องการช่วยชาวนาเกษตรกรก็ดีหรือบ้านดีมีดาวก็ดีทั้งหมดเนี่ยหลายๆมาตรการเนี่ยไม่ได้เป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆอย่างเช่นเรื่องทำไมคุณหมอพูดแบบนั้นล่ะบ้านดีมีดาวรัฐบาลเสียใจนะบ้านดีมีดาวอย่างเงี้ยถามว่าคนที่จะสามารถที่จะไปซื้อบ้านโดยที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน 50,000 บาทเนี่ย คือใครคือคนที่มีเงินเหลือคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเวลาไปซื้อแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถูกปล่อยกู้โดยธนาคารเนี่ยเป็นไปได้คือคนที่แบบประเภทชักหน้าไม่ถึงหลังอยากจะมีบ้านหลังแรกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีทางหรอกที่จะไปกู้เงินจากธนาคารในตอนนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆเหรอคุณหมอแบบถ้าสมมติผม 25,000 ผมเงินเดือน 25,000 แล้วผมบอกผมจะไปกู้เงินบ้านเขาให้แคชแบ็ค 50,000 แต่ประเด็นที่คุณหมอกำลังจะบอกว่ามันทำได้นะแต่คุณไม่สามารถกู้ธนาคารผ่านได้ซึ่งถ้ากู้ผ่านไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะขอแคชแบ็ค 50,000 ได้ใช่โอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็ยิ่งถ้าบอกว่าเป็นบ้านหลังใหม่ด้วยไม่ใช่บ้านมือ2อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเป็นมาตรการที่ช่วยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าอาจจะมีสต็อกบ้านเหลืออยู่มากมายโดยเพราะว่ามาตรการ LTV การควบคุมเรื่องเงินดาวของธนาคารที่ประกาศมาเมื่อต้นปีซึ่งมันมีผลกระทบจริงๆพอสมควรงั้นก็เข้าใจแหละงั้นถ้าบอกว่าในสต็อกบ้านเหลืออยู่เยอะการที่จะบอกว่าให้คนไปซื้อเนี่ยเพื่อระบายสต็อกออกมาแต่มันจะไม่นำไปสู่การสร้างใหม่มันไม่มีการไปกระตุ้นทำให้เกิดการลงทุนใหม่ๆเลยหรอกโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผู้ประกอบการเขาคงไม่เอาเงินที่ได้เนี่ยไปลงทุนที่อื่นมันก็ไม่เกิดการหมุนเวียนในระบบถูกต้องหรือแม้แต่ที่จะมาช่วยชาวนาเนี่ยโอเคอันเนี้ยก็กระบวนการนี้ก็น่าสนใจที่จะช่วยสับสนในแต่ละครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับไร่ละ500บาท20ไร่ครอบครัวละ10,000อะไรทำนองนั้นซึ่งปัญหาคือว่าจะส่งไปได้แค่ไหนแล้วก็มันก็คงเกิดผลชั่วคราวก็จะคล้ายๆชิมช็อปใช้นั่นแหละมันไม่ได้เป็นการปรับปรุงในแง่ของโครงสร้างทางด้านการผลิตอะไรต่างๆเลยเป็นเพียงแค่การช่วยชั่วคราวหรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจฐานรากเรื่องจะไปสนับสนุนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านก็ดีให้กองทุนบ้านสามารถจะกู้ได้ก็ดีเนี่ยมันก็ถ้าไปดูในไส้ในเนี่ยโน่นอาจจะต้องถึงกลางปีหน้าที่กว่าเงินพวกนี้จะออกมาไปเพราะฉะนั้นมันก็ช้าเกินการงั้นผมคิดว่าสรุปว่ามาตรการอย่างเงี้ย1คือไม่ได้ผล2 ออกมาช้าเกินไปด้วยกว่าปัญหาที่มันมีอยู่คือฟังท่านตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าร่างกายกำลังอักเสบอยู่เพราะฉะนั้นให้ยาแก้ปวดไม่พอต้องให้ยาแก้อักเสบด้วยผมจะเรียนว่าท่านดูเบาปัญหาเกินไปแล้ววันนี้ปัญหาไม่ใช่เป็นร่างกายอักเสบนะวันนี้กำลังอยู่ใน ICU หรือห้องฉุกเฉินก็ได้เลือดกำลังไหลไม่หยุดแล้วอ ะมาตรการตอนนี้จะทำอะไระยิ่งพอผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยท่านเอามาบอกว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมาซึ่งเราคิดว่ามันควรจะมีผลบ้างปรากฏว่ามันแทบไม่ได้ผลเลยได้ผลน้อยมากแล้วท่านบอกว่าท่านหมดยาของท่านคือมันไม่ได้ผลก็เพราะว่าคนมันไม่รู้สึกว่าเขาลงทุนไปแล้วเขาจะได้เงินกลับมาเขาก็ไม่กล้าลงทุนใช่ไหมคุณหมอสุรพงษ์มันคงมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ที่ทำให้ถึงแม้จะลดดอกเบี้ยนโยบายแล้วเนี่ยเงินบาทก็ยังไม่อ่อนค่าเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมคิดว่าวันนี้จะต้องทำอะไรผมคิดว่าธนาคารประเทศไทยยังไม่หมดยาที่จะต้องทำท่านยังมียาแรงอยู่ตัวหนึ่งคือตัวไหนฮะยาแรงตัวนี้เราเคยใช้มาแล้วแล้วถ้าเราดูสังเกตดูเนี่ยในทุกๆวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะมันเกิดจากปัญหาตัวนี้นั่นคือเรื่องค่าเงินใช่ไหมอย่างตอนที่ต้มยำกุ้งก็คือเราพยายามพยุงค่าเงินของเราไว้ไม่ยอมให้มันอ่อนไปตามที่มันควรจะเป็น25บาทตอนนั้นจาก25ตอนนั้นมีคนเสนอให้อาจจะอ่อนค่าไปถึง30ไม่ยอมทำสู้ค่าเงินสุดท้ายต้องไปถึง50นะฮะแล้วอย่างกรณีของสับพรามก็แบบเดียวกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินระบบเงินในเศรษฐกิจที่มันมีปัญหาเมื่อปี2527เดือนพฤศจิกายนเนี่ย
เราเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันการส่งออกมีปัญหาหลายๆอย่างมีปัญหาสุดท้ายทำอะไรไหมครับทำอะไรครับคุณหมอลดค่าเงินบาทประกาศลดค่าเงินบาท 15% ประกาศแบบนั้นมันทำได้เลยเหรอครับคุณหมอสุรพงศ์หลายประเทศถึงเวลาจะลดค่าเงินเขาก็ต้องประกาศลดค่าเงินคือวันนี้เราจะปล่อยให้กลไกปกติเนี่ยซึ่งจริงมันไม่ปกติเพราะว่าขนาดเราลดดอกเบี้ยไปแล้วมันยังไม่อ่อนค่าเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่มันมีอะไรผิดปกติเพราะฉะนั้นมันต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นแต่ถามว่ามาตรการนี้คนที่ได้ผลแน่ๆก็คือส่งออกท่องเที่ยวชาวนาเกษตรกรเพราะว่าขายข้าวออกมาพอแปลงมันเกินบาทแล้วเนี่ยควรจะได้มากขึ้นนั่นจะดีเลยแต่คนที่เสียประโยชน์มีแน่ก็คือรายใหญ่ๆที่กู้เงินเป็นดอลลาร์ตรงนี้แหละอาจจะมีปัญหาเพราะต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการที่ไปใช้หนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่ามีมาตรการไหมมีแต่กล้าไหมกล้าที่จะทำหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าส่งออกบวกท่องเที่ยวเนี่ยแค่2ตัวนี้มันก็กินเนื้อที่ไป70กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เราแล้วนะฮะใช่คือขึ้นแน่นอนงั้นถ้าสมมติรัฐบาลร่วมกับธนาคารประเทศไทยกล้าประกาศเลยลดค่าเงินบาทสมมติ 20% 20% คือเท่าไหร่ประมาณ6บาทครับ30บาทขึ้นเป็น36บาทการท่องเที่ยวการส่งออกผมว่าน่าจะฟื้นบูมปิดกันที่ตรงนี้ครับวันนี้คุณหมอสุรพงศ์จบกันแบบนี้นะฮะก็หวังว่าทางด้านของรัฐบาลนั้นจะมารับฟังกันสักหน่อยนะ แล้วก็นำไปใช้นะครับ